แดง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 นี่ลูกไหนนะทุกคนลูกไหนลูกไหนลูกไหนหวานหวานอมเปรี้ยวลูกไหนลูกไหนพันเล็กและนี่กระท้อนนะทุกคนกระท้อนกระท้อนที่ยายจะไปทำลอยแก้วนะทุกคนยายก็ตอนนี้4 ทุ่มนะทุกคนยายก็เอาเกลือใส่ยายจะปอกกระท้อนแช่ไว้มีดอันนี้ใช้งานไม่ถนัดวันนี้ดีกว่าถนัดใหญ่ไม่โดนผิวเริ่มดำแล้วแช่ไว้ก่อนเอาน้ำไม่ท่วมอีกเอาไม่ไรกินไปกินมาเอายายบอกให้เสร็จแล้วมาดูตอนเสร็จกันจะใส่น้ำเกลือเค็มๆเลยนะทุกคนพูดดังไม่ได้ดึกแล้วไม่ไหวเม็ดมันหวานเดี๋ยวมาดูยายตอนหั่นแล้วนะยายก็จะเอาเม็ดมันออกก่อนนะทุกคนเอาเม็ดมันออกไปก่อนต้องนิ่มๆนี่ก็ออกไปหั่นแบบของยายเนาะเล็กๆแบบนี้หั่นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็แช่ลงไปในน้ำเกลืออันนี้ยายแช่น่าจะ5 ทุ่มมันจะออกก็จะหั่นประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวหั่นหมดแล้วยายก็จะแช่ไว้แช่ไว้ยันพรุ่งนี้ประมาณ5 ทุ่มก็มาเคี่ยวน้ำตาลเอาอันนี้ออกแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลลอยแก้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้านะทุกคนดึกแล้วพูดดังไม่ได้นี่อันนี้นะแช่ตั้งแต่4 ทุ่มนะตอนนี้ตีห้า40 กว่านาทีนะ5:45 นะเดี๋ยวยายก็ตั้งน้ำแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลลงไปยายจะใส่น้ำตาลทรายนะหวานตามชอบเลยนะทุกคนแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะทุกคนจะใส่น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้แต่ยายชอบใส่น้ำตาลปี๊บด้วยมันหอมน้ำตาลมะพร้าวแต่ยายก็จะมาบีบมือล้างแล้วนะทุกคน
แล้วก็จะบีบเอาขึ้นนะบีบนะทุกคนไม่ต้องกลัวหักนะนิ่มแช่น้ำเกลือไว้ทั้งคืนแล้วมันนิ่มแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปล้างน้ำหอมกระท้อนเดี๋ยวยายก็จะไปล้างน้ำนะเอาความเค็มมันออกล้างเสร็จแล้วยายก็มาใส่โหลกาแฟนะบีบน้ำให้แห้งนะบีบน้ำให้แห้งแล้วมาใส่โหลกาแฟน้ำเชื่อมยายก็เดือดแล้วนะยายก็ปิดไฟไว้ให้มันเย็นระดับหนึ่งนะไม่ได้เย็นหมดนะของสูตรของยายนะให้เย็นระดับหนึ่งความร้อนมันจะได้ซึมซับให้เข้าเนื้อแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมไปให้ท่วมให้ท่วมประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวยายจะเอาถุงพลาสติกใส่น้ำแล้วกดลงไปยายก็เอาน้ำใส่ถุงนะทุกคนเอาน้ำใส่ถุงแล้วมัดปากถุงให้แน่นแล้วก็ตั้งลงไปเพื่อให้กดน้ำให้กดตัวไอเนี่ยตัวกระท้อนให้จมน้ำเห็นนะมันก็จมแล้วน้ำเชื่อมมันก็ลอยขึ้นมาเหนือกระท้อนแล้วนะทุกคนแล้วยายก็จะปิดไว้เนี่ยเดี๋ยวสักเที่ยงก็กินได้แล้วโอเคกระท้อนลอยแก้วของยายทุกคนนี่อันนี้ตั้งแต่5:45นะทุกคนตอนนี้ก็เกือบ9 โมงแล้วยายก็จะเอาถุงน้ำออกนะยายก็จะชิมดูอร่อยแล้วทุกคนอร่อยอร่อยหวานนุ่มแล้วยายไปจะเอาน้ำลงไปเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปกดให้กระท้อนจมลงไปในน้ำเชื่อมนะทุกคนอร่อยมากยายเอาฝาไปไว้ไหนวะแล้วก็จะปิดฝาแล้วตอนนี้จะปิดฝาแล้วจะปิดฝาแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินเราก็มาตักใส่ถ้วยนะทุกคนอร่อย